ครับสำหรับเกมที่พบกับพะเยาวันนี้ครับอยากทราบความรู้สึกของก่อนอื่นก็ต้องชื่นชมนักเตะทุกคนนะครับคำว่าทีมเวิร์คและสปิริตทีมของลำพูนแล้วก็ทีมงานสตาฟทุกคนนักเตะทุกคนวันนี้ต้องยกเครดิตให้น้องๆนักเตะทุกๆคนนะครับคือเราถือว่าเป็นวอริเออร์ทีมนะครับก็สิ่งแรกวันนี้เด็กเล่นสู้มากนะครับพูดตรงๆคือเกมครึ่งแรกเราสามารถทำประตูนำไปก่อนแต่ครึ่งหลังถึงแม้เกมจะออกมาสูสีแต่น้องๆทุกคนตั้งใจเล่นมีสมาธินะครับก็ผลก็ออกมาเป็นหน้าที่น่าพอใจครับฝากถึงในแมตช์ที่นัดต่อไปครับที่จะเจอกันก่อนอื่นก็อยากอีกเรื่องนึงก็ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะที่มาให้กำลังใจเรานะครับนะครับวันนี้มาอย่างล้นหลาแล้วก็เชียร์ก็ยังไม่หยุดนะครับแมตช์ต่อไปที่เราต้องไปเยือนเชียงรายนะครับก็มันทุกครั้งตอนนี้อีกเหลืออีก4นัดสำคัญทุกนัดนะครับแต้มนี้ตลอดนะครับเพราะว่ามันวัดกันเกมต่อเกมอันนี้เกมต่อไปเชียงรายถือว่าเป็นทีมอีกทีมนึงที่ได้พี่บี้เคยอยู่ลำพูนมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่าบอลเขาเกมรักค่อนข้างดีนะเราจะประมาทไม่ได้นะครับนะสิ่งเช่นนี้เราต้องย้ำกับเด็กเราจะต้องทำกันบ้านให้เต็มที่แล้วอีกอย่างนึงบอลเลื่อนมาแข่ง4โมงด้วยเราต้องเตรียมอะไรหลายอย่างนะครับครับวันนี้ก็บอกขอบคุณนักเตะทุกๆคนนะครับวันนี้สมาธิเยี่ยมมากนะครับแล้วก็สปิริตทีมค่อนข้างจะสูงถือเป็นคำว่าวอริเออร์ทีมนะครับเก่งคนเดียวไม่ได้ต้องไปทั้งกันทั้งทีมขอบคุณมากครับ